แม่ไม่รู้ว่าปมการสังหารลูกชายจนตายเนี่ยมาจากเรื่องอะไรกันแน่แม่บอกว่าลูกเนี่ยขออนุญาตไปดูงานแข่งเรือก็ให้ไปตามปกติแล้วมันเป็นงานของชุมชนแต่จังหวะนึงค่ะลูกถูกคนร้ายตามมาไล่ตีทำร้ายร่างกายจนตายอยู่กลางถนนพอแม่ไปตามความคืบหน้าคดีที่โรงพักตำรวจก็ได้ตัวคนก่อเหตุนะคะแต่เขายิ้มเยาะเย้ยทำท่าข่มขู่แม่แม่ก็เลยกลัวไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมเพิ่มเติมพร้อมกับหลักฐานวงจรปิดที่ได้มาเพียงแค่บางส่วนค่ะกล้องวงจรปิดจุดนี้จะไม่เห็นจุดที่ทำร้ายร่างกายโดยตรงนะคะจุดที่ทำร้ายมันอยู่ตรงถนนที่ถัดจากบ้านไปนี่เป็นกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านที่เขากำลังคุยกันอยู่ตรงใต้ถุนแต่สักพักนึงเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเริ่มได้ยินเสียงคนตีกันข้างนอกแล้วเห็นแสงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาก็เลยพากันวิ่งไปดูโอ้โหแล้วลักษณะเหมือนเสียงมีเหล็กลากกับพื้นถนนนะคะตีกันอยู่ข้างนอกคนที่อยู่ใต้ถุนบ้านบางคนก็วิ่งไปดูบางคนก็วิ่งกลับขึ้นบ้านตามปกติเหตุการณ์นี้ทำเอาผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีนายจันทรัตน์ค่ะเสียชีวิตนะคะเพราะว่าถูกทั้งไม้เบสบอลมีดพระรุมกระหน่ำตีตรงริมถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านที่ตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงในจังหวัดนครพนมหลักฐานมันมีเพียงแค่นี้ไอ้จังหวะตีน่ะมันไม่มีมีแค่เสียงเหมือนการโดนถูกทำร้ายคุณประสงค์ผู้เป็นแม่ก็เลยมาพร้อมกับทนายความมาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพิ่มเติมด้วยแม่บอกว่าวันที่29ตุลา4ทุ่มลูกชายบอกว่าจะขอไปเที่ยวงานแพเซิงแข่งเรือหน่อยที่หนองเครือเขาไปกันทั้งหมดเนี่ย3คนมีภรรยาของลูกชายแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องไปด้วยแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าลูกชายของแม่ถูกเด็กวัยรุ่นประมาณ 9-10 คนรุมตีกระหน่ำจนกระทั่งบาดเจ็บอยู่ข้างทางกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่บอกว่าตอนขี่รถกลับบ้านนะย้อนไปดูที่เกิดเหตุแม่เห็นเลยว่ามีดพระยาวเป็นฟุตเลยตกอยู่ตรงกองขยะแม่ก็เลยโทรบอกตำรวจให้มาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปขอคลิปจากทางเพื่อนบ้านให้ทนายเขาช่วยประสานให้แต่ปรากฏว่าพอไปตามความคืบหน้าคดีที่โรงพักแม่บอกว่าผู้ก่อเหตุอะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ15 16 17 18แล้วเจอกับแม่ด้วยที่โรงพักบ้านแพงแต่เหมือนเด็กอ่ะมันน่าจะรู้ว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้มากมันยิ้มเยาะเย้ยแบบไม่สะทกสะท้านใส่แม่เลยลองฟังจากคุณแม่ค่ะไปหาแม่อยู่ที่สวนยางประมาณ 4 ทุ่มเอาลูกไปส่งให้แม่แม่ก็เลยบอกว่าอย่ากลับดึกนะพอแม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยถูกทำร้ายแล้ววันนั้นแม่มาที่เกิดเหตุได้ไหมพอมีเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าลูกถูกทำร้ายแม่ก็ไม่ได้มาที่บ้านไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าบอกว่าส่งโรงพยาบาลแล้วก็เลยไปหาอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านแพงตอนนั้นลูกเสียชีวิตยังไงลูกตอนนั้นลูกพอไปเราไปถึงลูกมันไม่มีสติแล้วหมอปั๊มหัวใจคืนมาแล้วพอแม่ไปถึงหมอก็เรียกให้แม่เข้าไปพบบอกว่าให้เวลา15นาทีไปเก็บเสื้อผ้าพอแม่ไปเก็บเสื้อผ้าแม่ก็มาดูบ้านแต่พบอาวุธอยู่ใต้ข้างกระถางขยะก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอาวุธอะไรแม่เป็นพระยาว62เซนติเมตรตอนนั้นลูกชายคุณแม่เนี่ยลักษณะคือซ้อนมอเตอร์ไซค์3ใช่ไหมคะตอนที่เขาไปดูงานแข่งเรือเนี่ยมีลูกชายคุณแม่ภรรยาแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องคนนึงเนี่ยก็เป็นพยานให้นะคะบอกว่าคนที่ก่อเหตุหนึ่งในนั้นประกาศตัวเลยชื่อฟลุ๊กเองเป็นใครรู้จักข้าไหมเองไม่รู้จักใช่ไหมประกาศศักดาไปเลยว่าจำไว้เลยว่าข้าชื่อฟลุ๊กทีนี้ตำรวจก็ได้ตัวมาแล้วก็จริงนะคะแต่ด้วยความที่เป็นเยาวชนนะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตามขั้นตอนทางกฎหมายภรรยาของทางผู้เสียชีวิตไปเคาะลงศพบอกผู้ตายเลยค่ะว่าตัวเองรอดูเอาไว้นะเดี๋ยวที่บ้านน่ะจะทวงความเป็นธรรมให้จะได้ไปสบายต้องเป็นห่วงเขากับลูกเด้อเธอต้องเป็นห่วงเขากับลูกเด้อเขากับลูกอยู่ได้คือหาอยู่เบิกเจ้าของดีๆค่าคดีความบ่คืบหน้าค่ะแม่ก็สิบอกเธอไปสิให้คดีความคืบหน้าก่อนเธอบ่ต้องเป็นห่วงดอกเขาอยู่ได้อยู่โอ้ย1ศพแล้วมีลูกด้วยกันแล้วค่ะผู้ตายกับภรรยาทีนี้ผู้กำกับการสภ.บ้านแพงบอกว่าที่เข้าใจว่าคดีมันช้าเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุอ่ะเป็นเยาวชนหมดเลย9คน
อายุ15ถึง18ทีนี้ตามขั้นตอนเนี่ยต้องให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำด้วยและผู้ต้องหาเป็นเยาวชนตั้ง9คนกว่าจะให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำกว่าจะแจ้งข้อหาอะไรเสร็จเนี่ยมันก็เลยใช้ขั้นตอนใช้เวลานานแต่ว่าได้ตัวมาหมดแล้วนะคะจะนำตัวส่งอัยการจังหวัดในวันนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปคือตำรวจพยายามจะอธิบายว่าสหวิชาชีพมันไม่ได้มีประจำอยู่ทุกโรงพักในพื้นที่นึงก็จะมีสหวิชาชีพทีมนึงค่ะไปต้องวันนี้ต้องไปโรงพักนี้วันนี้ต้องไปโรงพักนี้วันนี้มีคดีเกี่ยวกับเด็กก็ต้องไปแล้วสหวิชาชีพจะมี3คนนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นมันต้องสอบพร้อมกันมาดูอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ